สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรอบรู้กับมสท.นะครับสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากวันนี้นะครับก็เป็นงานวิจัยของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งมีชื่อว่าการระงับข้อพิพาทออนไลน์สำหรับข้อพิพาททางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภคแม้ฟังจากชื่อแล้วน่าสนใจมากๆทีเดียวนะครับงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็กำลังสำคัญมากในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะสำคัญสำหรับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะคะไม่ทราบว่าในประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยค่ะวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราแลกเปลี่ยนงานวิจัยกับเราเป็นใครคะอ๋อท่านนะฮะท่านนี้งานวิจัยเยอะแยะมากมายนะฮะขอแนะนำให้ท่านได้รู้จักนะครับท่านผู้นี้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่เองนะครับซึ่งมีนามว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัชพรกังสังครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละครับเราได้เกริ่นมาพอสมควรนะฮะพูดถึงงานวิจัยชิ้นนี้แหมเข้ากับ Thailand ยุค 4.0 นะฮะถามถึงความเป็นมากันสักหน่อยรวมถึงวัตถุประสงค์ด้วยครับอาจารย์ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะวัตถุประสงค์เริ่มต้นของงานวิจัยฉบับนี้นะคะต้องการที่จะให้เป็นงานวิจัยที่สอดคล้องนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะคะตอนนี้นะคะมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเข้ามาใช้อย่างมากมายนะคะซึ่ง เมื่อมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แล้วนะคะก็จะเกิดผลก็คือ เกิดผลในแง่ของการทำให้รูปแบบทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีรูปแบบเปลี่ยนไปนะคะซึ่งจากเดิมที่อย่างสมมติว่าเวลาเราซื้อเสื้อนะคะถ้าเป็นจากเมื่อก่อนเราเดินไปที่ห้างสรรพสินค้านะคะไปเลือกซื้อเสื้อแล้วก็จ่ายเงินกับพนักงานนะคะแต่พอมีเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะสังเกตได้ว่าตอนนี้ถ้าเราจะซื้อเสื้อผ้าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปห้างอีกแล้วนะคะเราสามารถที่จะกดมือถือนะคะแล้วก็เลือกว่าเราจะซื้อเสื้อตัวไหนแล้วก็สามารถสั่งออนไลน์แล้วก็ส่งมาถึงบ้านได้เลยนะคะซึ่งการประกอบธุรกรรมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้นะคะเราเรียกว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งในประเทศไทยของเราเองนะคะการประกอบธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคนะคะเริ่มมีจำนวนมากขึ้นนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะมีข้อพิพาทเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดข้อพิพาทขึ้นคู่พิพาทส่วนใหญ่นะคะจะเลือกใช้วิธีการระงับข้อพิพาทโดยการฟ้องร้องคดีต่อศาลนะคะซึ่งจริงๆแล้วการฟ้องร้องคดีต่อศาลบางครั้งมันก็อาจจะไม่เหมาะสมเพียงพอที่จะนำมาใช้เพื่อระงับข้อพิพาทในทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะอาจจะเกิดปัญหาเช่นปัญหาด้านความล่าช้านะคะเพราะว่าสังเกตว่าคดีในศาลก็เยอะนะคะหรืออาจจะเป็นปัญหาเรื่องการรักษาความลับของผู้พิพาทนะคะซึ่งการดำเนินคดีในศาลเนี่ยกฎหมายเราบอกว่าจะต้องดำเนินคดีโดยเปิดเผยนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นความลับทางธุรกิจนะคะก็คืออาจจะรักษาความลับไม่ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นกรณีที่รักษาความสัมพันธ์ของผู้พิพาทนะคะการดำเนินคดีโดยศาลเนี่ยผลสุดท้ายที่ออกมาก็คือมีฝ่ายหนึ่งแพ้มีฝ่ายหนึ่งชนะเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นในทางธุรกิจเนี่ยบางครั้งผู้ประกอบการกับผู้บริโภคเนี่ยบางครั้งต้องการรักษาความสัมพันธ์อันดีนะคะเพื่อที่จะประกอบธุรกิจกันต่อไปเพราะฉะนั้นการระงับข้อพิพาทโดยสารก็อาจเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมนะคะก็เลยมีแนวความคิดที่จะใช้วิธีการระงับข้อพิพาททางอื่นนะคะซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกนะคะซึ่งการระงับข้อพิพาททางเลือกก็จะมีการเจรจาการไกล่เกลี่ยแล้วก็การอนุญาโตตุลาการนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะด้วยสภาพเฉพาะของข้อพิพาททางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะที่บางครั้งผู้ซื้ออยู่กรุงเทพผู้ขายอยู่เชียงใหม่นะคะหรือบางครั้งผู้ซื้ออาจจะอยู่ประเทศไทยนะคะผู้ขายอาจจะอยู่ถึงต่างประเทศนะคะด้วยลักษณะแบบนี้เนี่ยการระงับข้อพิพาทที่แบบปกติอาจจะไม่เพียงพอนะคะดังนั้นจึงมีแนวความคิดที่ว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะเข้ามาช่วยในการระงับข้อพิพาทซึ่งการระงับข้อพิพาทตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าการระงับข้อพิพาทออนไลน์นะคะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของวัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้ที่ต้องการศึกษาแนวทางนะคะที่จะนำการระงับข้อพิพาทออนไลน์นะคะมาใช้กับข้อพิพาททางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค
นะคะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจใช่ค่ะที่จริงก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่สั่งซื้อสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์บ่อยมากผู้หญิงใช่ค่ะอาจารย์คะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการข้อพิพาททางอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องอะไรคะแล้วก็ผู้บริโภคกับผู้ประกอบการเนี่ยเขาระงับข้อพิพาทกันด้วยวิธีไหนที่ผ่านมาค่ะก่อนอื่นที่จะเข้าถึงว่าข้อพิพาทส่วนใหญ่เป็นอะไรนะคะต้องบอกว่าจริงๆในการประกอบกิจกรรมหรือว่าขั้นตอนทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะมันสามารถเกิดข้อพิพาทขึ้นได้หลายๆขั้นตอนนะคะซึ่งจริงๆเราขั้นตอนในการประกอบกิจกรรมทางผลิตพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือจะมีเป็นขั้นตอนของการโฆษณาหรือเผยแพร่ข้อมูลนะคะในส่วนนี้ผู้ประกอบการนะคะก็จะลงข้อมูลต่างๆอย่างเช่นผ่านทางเว็บไซต์นะคะอย่างเช่นซื้อเสื้อมีกี่ยี่ห้อค่ะราคาเท่าไหร่ไซส์ยังไงนะคะเมื่อผ่านขั้นตอนที่1ไปแล้วนะคะก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนที่2ก็คือเป็นขั้นตอนของการสั่งซื้อนะคะเมื่อผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อเนี่ยสนใจนะคะว่าสินค้านั้นดีนะคะก็จะทำการสั่งซื้อนะคะพอสั่งซื้อเสร็จก็จะเข้าไปสู่ขั้นตอนที่2ก็คือเป็นขั้นตอนของการชำระราคานะคะซึ่งในส่วนของขั้นตอนของการชำระราคาเนี่ยอาจจะมีวิธีการชำระได้หลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นโอนเงินทางธนาคารนะคะหรือไม่ก็ชำระทางค่ะอันนี้ใช้ประจำค่ะประจำนะคะหรือไม่ก็เป็นการชำระเงินทางบัตรเครดิตนะคะกรอกข้อมูลบัตรเครดิตไปแล้วเขาก็ตัดบัตรเครดิตเรานะคะเมื่อผ่านของขั้นตอนการชำระราคาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้าไปสู่ขั้นตอนของการส่งสินค้าและบริการนะคะขั้นตอนของการส่งสินค้าและบริการก็อาจจะแยกได้อีกเป็น2แบบก็คือถ้าเป็นสินค้าที่เราจับต้องได้นะคะก็อาจจะส่งทางไปรษณีย์หรือว่าสมัยนี้ก็มีเคอรี่หรือมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามานะคะเร็วขึ้นใช่ค่ะหรือถ้าเป็นสินค้าที่เป็นจับต้องไม่ได้เช่นเพลงเหมือนเราดาวเราจ่ายเงินและดาวน์โหลดเพลงออนไลน์นะคะแบบนี้เนี่ยเขาก็อาจจะส่งมาทางเมลทางอะไรนะคะหลังจากนั้นก็จะเข้าไปสู่ขั้นตอนของกระบวนการที่5ก็คือการบริการหลังการขายนะคะซึ่งผ่านตั้งแต่ขั้นตอนที่1 2 3 4 5ระหว่างกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันสามารถเกิดข้อพิพาทขึ้นได้หมดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถสรุปข้อพิพาทนะคะส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นได้เป็น2รูปแบบนะคะข้อพิพาทแรกก็คือเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาทางการขายนะคะ เมื่อเรามีการทำธุรกรรมการซื้อขายนะคะแน่นอนตรงนี้เกิดสัญญาทางการขายขึ้นนะคะเวลาเราซื้อของออนไลน์ก็คือเราสั่งซื้อเสร็จเราชำระเงินเสร็จบางครั้งของไม่ส่งนะคะอันนี้ก็เกิดเป็นข้อพิพาทนะคะหรือบางครั้งของที่ส่งมานะคะส่งมาแล้วอ้าวไซส์ไม่ตรงกับที่เราสั่งนะคะหรือบางครั้งส่งมาแล้วชำรุดบกพร่องนะคะเหล่านี้สามารถเกิดเป็นข้อพิพาทขึ้นได้ตลอดเวลานะคะนอกจากนี้นอกจากข้อพิพาทที่เกิดจากสัญญาทางการค้าแล้วนะคะข้อพิพาทส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นอีกรูปแบบนึงก็คือเป็นข้อพิพาทที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัญญาทางการค้านะคะอย่างเช่นเวลาเราซื้อของออนไลน์นะคะในขั้นตอนของการชำระราคานะคะก็เราจะต้องกรอกข้อมูลของเราส่วนบุคคลเช่นชื่อที่อยู่สถานะอาจจะไม่ต้องนะคะชื่อที่อยู่โทรศัพท์นะคะหรือบางครั้งก็จะมีข้อมูลบัตรเครดิตนะคะรหัสเหล่านี้แล้วถ้ามีบุคคลบางบุคคลนะคะมาดึงข้อมูลเหล่านี้ของเราไปแล้วก็นำไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนะคะเหล่านี้เนี่ยก็สามารถเกิดเป็นข้อพิพาทขึ้นได้เช่นกันนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทที่เกิดจากสัญญาทางการค้านะคะหรือว่าเป็นข้อพิพาทที่ไม่ได้เกิดจากสัญญาทางการค้าคู่พิพาทส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกใช้วิธีการฟ้องร้องคดีต่อศาลนะคะซึ่งก็จะวนกลับมาเจอปัญหาแบบเดิมนะคะก็คือการดำเนินคดีในศาลดำเนินช้านะคะเสร็จยังไม่พอนะคะบางครั้งความสัมพันธ์ของคู่พิพาทในทางธุรกิจอาจจะความสัมพันธ์อันนี้อาจจะจบสิ้นเลยก็ได้นะคะฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายหนึ่งแพ้นะคะเราไม่ประกอบธุรกิจกันต่อไปแล้วแบบนี้นะคะหรือว่าความลับนะคะความลับที่เป็นระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคนะคะอาจจะถูกเปิดเผยนะคะระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเป็นต้นดังนั้นก็เลยเป็นที่มาของจะต้องนำแนวทางวิธีการระงับข้อพิพาททางอื่นนะคะก็คือระบบออนไลน์เนี่ยเข้ามาใส่แทนด้วยก็จะเร็วขึ้นใช่ไหมคะ
จริงๆมันมีประโยชน์เยอะนะคะลดค่าใช้จ่ายด้วยไหมคะโอ้เดี๋ยวเราจะต้องบอกต่อไปเราจะค่อยเปิดเผยงานวิจัยชิ้นนี้นะคะโอ้เนี่ยอาจารย์รัศิกาครับแบบฟังนะอาจารย์พูดแล้วนะครับข้อพิพาททางออนไลน์มีหลายอย่างมากมากเลยเราใช้บริการเยอะแต่เราไม่เคยเจอไงคะเราเลยไม่คิดว่ามันเป็นประเด็นนะคะใช่ต้องเจอกับตัวนะใช่ค่ะอะไรผมถามต่อเนี่ยเอาเรื่องใหญ่ๆบ้างนะถ้าพูดถึงการระงับข้อพิพาทออนไลน์ระหว่างต่างประเทศกับประเทศไทยบ้างครับแนวคิดวิธีการรวมไปถึงข้อดีข้อจำกัดเนี่ยมันแตกต่างกันไหมครับค่ะโอ้อันนี้ต้องพูดกันยาวเลยค่ะเพราะว่าเอาแนวคิดก่อนนะคะแนวคิดในการระงับข้อพิพาทออนไลน์ของประเทศเรานะคะกับต่างประเทศค่อนข้างจะมีแนวทางเหมือนกันก็คือเกิดมาจากเบื้องต้นว่าการระงับข้อพิพาทโดยสารมันเกิดปัญหาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นปัญหาความล่าช้าปัญหาการรักษาความลับนะคะปัญหาการรักษาความสำคัญของผู้พิพาทนะคะพอเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นเสร็จและในเมื่อทำไมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเราใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยนะคะแล้วทำไมการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทำไมเราถึงไม่เอาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยเช่นกันนะคะก็เลยเกิดแนวความคิดที่จะดึงระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยหรือว่าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้นะคะซึ่งเราทีนี้เรามามองในภาพของต่างประเทศก่อนนะคะในต่างประเทศการระงับข้อพิพาทออนไลน์จะมีที่นิยมจริงๆอยู่3แบบ3รูปแบบนะคะคือการเจรจาออนไลน์การไกล่เกลี่ยออนไลน์แล้วก็การอนุญาโตตุลาการออนไลน์นะคะเรามาดูรูปแบบแรกนะคะการเจรจาออนไลน์การเจรจาออนไลน์ก็คือเป็นการที่คู่พิพาท2คนนะคะมาเจรจาเพื่อหาข้อยุตินะคะแต่จากเดิมที่คู่เจรจามาอยู่ต่อหน้ากันแบบนี้นะคะก็ใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยนะคะอย่างเช่นสมมุติว่ามีปัญหาเรื่องความเสียหายนะคะแล้วก็จะตกลงกันเกี่ยวกับเรื่องจำนวนค่าเสียหายนะคะคู่พิพาทฝ่ายที่1ก็กรอกจำนวนค่าเสียหายที่ตัวเองต้องการลงมาในโปรแกรมนะคะคู่พิพาทอีกฝ่ายนึงก็กรอกค่าเสียหายที่ตนเองต้องการมานะคะระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะดูว่าถ้าค่าความแตกต่างของ2อันนี้เนี่ยมันต่างกันโดยที่ไม่มากตามที่ระบบกำหนดไว้นะคะก็จะมีการนำค่า2อันนี้มาคำนวณแล้วก็หาค่ากึ่งกลางนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลเหล่านี้ต่อกลับไปให้คู่พิพาททั้ง2ฝ่ายนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นวิธีการของการเจรจาออนไลน์นะคะซึ่งการเจรจาออนไลน์ตรงนี้เนี่ยถามว่ามีข้อดีไหมมีค่ะข้อดีก็คือจากเดิมที่คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งอยู่กรุงเทพนะคะอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เชียงใหม่ต้องเดินทางมาเจรจากันที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะคะซึ่งกรุงเทพจากเชียงใหม่มากรุงเทพถ้าเดินทางโดยเครื่องบินโอ้ค่าเครื่องบินแพงนะคะซึ่งบางครั้งซื้อเสื้อออนไลน์ราคาเพียง200บาทนะคะบางครั้งมันไม่คุ้มกับจำนวนทุนทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นการเจรจาออนไลน์คนหนึ่งกรอกข้อมูลอยู่ที่กรุงเทพอีกคนหนึ่งกรอกข้อมูลอยู่ที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็เจรจาตกลงกันเพราะฉะนั้นข้อดีที่เกิดขึ้นนะคะก็คือ1ลดค่าใช้จ่ายนะคะ2สะดวกสามารถเจรจาอยู่ที่บ้านได้เลยไม่มีปัญหานะคะขนาดกรอกเจรจาอยู่ลูกเรียกให้ไปภรรยาดีกว่าเรียกให้ไปถูบ้านเอาไปถูก่อนได้เดี๋ยวค่อยมาเจรจาต่อรองใหม่ได้นะคะนอกจากนี้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการเจรจาออนไลน์ก็มีข้อจำกัดนะคะก็คือการเจรจาออนไลน์จะทำได้เฉพาะกับการเจรจาเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเลขเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันนอกเหนือจากตัวเลขหรือว่ามันซับซ้อนไปกว่านี้อย่างเช่นกำหนดตัวผู้เสียหายอย่างเช่นว่าเอ๊ะฝ่ายผู้บริโภคหรือฝ่ายผู้ประกอบการฝ่ายไหนที่เป็นฝ่ายผิดต้องรับผิดชอบนะคะแบบนี้การเจรจาออนไลน์ใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็ข้อจำกัดอีกประการนึงก็คือการเจรจาออนไลน์ไม่มีสภาพบังคับนะคะเมื่อใดก็ตามที่คู่พิพาททั้งสองฝ่ายนะคะตกลงกันแล้วแล้วฝ่ายใดฝ่ายนึงไม่ปฏิบัติตามสัญญานะคะก็ไม่มีสภาพบังคับค่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะคะทีนี้มากรณีรูปแบบที่สองนะคะการไกล่เกลี่ยออนไล
ค่ะการไกล่เกลี่ยออนไลน์ก็คือเป็นการไกล่เกลี่ยโดยที่จริงๆมันคือการพัฒนาขึ้นมาจากการเจรจาออนไลน์นะคะซึ่งจากเดิมเจรจาออนไลน์มีแค่คน2คนการไกล่เกลี่ยก็คือเพิ่มบุคคลที่3ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นคนกลางให้การเจรจาระหว่างคน2คนมันราบรื่นนะคะซึ่งถ้าเป็นการไกล่เกลี่ยออนไลน์ก็คือมีบุคคลที่3เข้ามาเพียงแต่ว่านำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการเจรจาไกล่เกลี่ยนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น3ช่องทางช่องทางแรกเป็นช่องทางระหว่างคู่พิพาทกับผู้ไกล่เกลี่ยคู่พิพาทฝ่ายนึงกับผู้ไกล่เกลี่ยช่องทางที่2คู่พิพาทฝ่ายนึงกับผู้ไกล่เกลี่ยนะคะส่วนช่องทางที่3ก็คือทั้งคู่พิพาท2ฝ่ายกับผู้ไกล่เกลี่ยมาคุยกันนะคะซึ่งวิธีการไกล่เกลี่ยออนไลน์จะมีข้อดีเหมือนกับการเจรจาออนไลน์เลยค่ะก็คือสะดวกทำอยู่ที่บ้านได้นะคะประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยออนไลน์ก็จะมีข้อจำกัดอีกเหมือนกันก็คือเรื่องสภาพบังคับนะคะถึงแม้ว่าท้ายที่สุดการไกล่เกลี่ยนะคะจะมีการทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความก็จริงนะคะแต่ท้ายที่สุดถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญานะคะก็ต้องนำคดีไปฟ้องร้องต่อศาลอยู่ดีนะคะทีนี้ก็มีอีกรูปแบบนึงก็คือการอนุญาโตตุลาการออนไลน์นะคะการอนุญาโตตุลาการออนไลน์ก็เป็นวิธีการคล้ายๆกับการไกล่เกลี่ยออนไลน์นะคะจากเดิมที่มีคนกลางคือผู้ไกล่เกลี่ยอนุญาโตตุลาการออนไลน์มีคนกลางเหมือนกันนะคะที่เรียกว่าอนุญาโตตุลาการแต่จะต่างกันอีกนิดนึงคืออนุญาโตตุลาการเนี่ยมีอำนาจในการชี้ขาดข้อพิพาทได้นะคะซึ่งข้อดีของอนุญาโตตุลาการออนไลน์นะคะก็คือเหมือนเดิมค่ะสะดวกนะคะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าเมื่อเทียบกับการระงับข้อพิพาทแบบปกติที่ไม่ได้ออนไลน์นะคะแต่ว่านอกจากนั้นนะคะข้อดีของอนุญาโตตุลาการออนไลน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสภาพบังคับนะคะสามารถมีสภาพบังคับได้ในต่างประเทศด้วยเนื่องจากว่าถ้าบางประเทศไปทำเป็นภาคีของอนุสัญญานิวยอร์กคอนเวนชันนะคะก็สามารถไปบังคับได้กับต่างประเทศด้วยนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอนุญาโตตุลาการออนไลน์มีข้อจำกัดอีกนิดนึงก็คือค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงกว่าการระงับข้อพิพาทออนไลน์แบบอื่นนะคะทีนี้ลองมามองของประเทศไทยแล้วบ้างนะคะของประเทศไทยเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าของประเทศไทยเรายังแม้ว่าเราจะมีพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการนะคะแต่ว่ายังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการระงับข้อพิพาทออนไลน์ค่ะโอ้ฟังแล้วช่องทางที่สำคัญนะเลือกใช้ช่องทางที่สะดวกแล้วก็อะไรถูกต้องกับสิ่งที่ต้องใช้นะใช่ค่ะครับอาจารย์ถามเพิ่มนิดนึงค่ะผู้ที่จะทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือเป็นอนุญาโตตุลาการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้เป็นใครอะคะคือจริงๆแล้วเขาจะมีการขึ้นบัญชีไว้นะคะขึ้นบัญชีว่าซึ่งเขาก็จะมีคุณสมบัติกำหนดว่าผู้ที่จะมาขึ้นบัญชีได้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะแล้วก็จะขึ้นบัญชีไว้แล้วก็ถ้าเมื่อเกิดข้อพิพาทจริงๆเนี่ยคู่พิพาทสามารถไปเลือกอนุญาโตตุลาการที่อยู่ในบัญชีได้คู่พิพาทคู่กรณีเลือกได้ใช่ไหมคะค่ะทีนี้ย้อนกลับมาถามอาจารย์นิดนึงว่าพอเราเทียบของต่างประเทศที่เห็นทั้ง3รูปแบบแล้วนะคะอาจารย์คิดว่าจากข้อมูลที่ศึกษาตรงนี้เนี่ยรูปแบบไหนที่เหมาะสมจะนำมาใช้กับประเทศไทยคะแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างค่ะอันดับแรกต้องบอกเลยว่าแต่ละรูปแบบนะคะก็จะมีข้อดีข้อจำกัดของมันนะคะซึ่งถ้าเป็นการเจรจาออนไลน์เนี่ยก็จะบอกเลยว่าแม้ว่าจะสะดวกรวดเร็วแต่มันมีเรื่องปัญหาเรื่องสภาพบังคับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ระงับข้อพิพาททางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะถ้าเป็นการไกล่เกลี่ยออนไลน์โอเคแหละแม้ว่าสภาพบังคับอาจจะไม่มีนะแต่ว่าด้วยสะดวกนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ได้มีข้อจำกัดเหมือนการเจรจาออนไลน์ที่ทำได้เฉพาะจำนวนเรื่องตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไกล่เกลี่ยออนไลน์ดูเหมือนว่าจะเหมาะสมที่จะนำมาใช้ระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและผู้บริโภคนะคะสำหรับบ้านเราใช่ค่ะส่วนอนุญาโตตุลาการออนไลน์ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็เหมาะสมนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่จำนวนทุนทรัพย์เราน้อย อย่างตัวละซื้อตัวละ300บาทนะคะถ้าเราใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการออนไลน์เราอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้อนุญาโตตุลาการ
10,000 20,000ซึ่งบางทีมันไม่คุ้มนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆการไกล่เกลี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดในกรณีที่จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทเราน้อยค่ะค่ะก็ทางเลือกที่ดีเนาะเป็นทางที่ดีนะครับพูดไปพูดมาเวลาแหมจำกัดมากต้องรีบถามก่อนครับถึงข้อเสนอแนะก็แล้วกันครับที่ฟังนะมี2กลุ่มด้วยกันที่จะเกี่ยวข้องกันนะครับก็คือผู้ประกอบการกับผู้บริโภคขอข้อเสนอแนะหน่อยครับเป็นยังไงบ้างค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเป็นข้อเสนอแนะถ้าเป็นกรณีที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคนะคะเกิดข้อพิพาทขึ้นนะคะก็อันดับแรกเลยเนี่ยก็คือควรจะรู้ก่อนว่าวิธีการระงับข้อพิพาทออนไลน์มีอะไรบ้างนะคะอย่างที่สองก็คือต้องดูที่ว่าสภาพข้อพิพาทของเราเป็นแบบไหนนะคะจำนวนทุนทรัพย์เราเยอะไหมถ้าเยอะเราก็ไปใช้การไกล่เกลี่ยออนไลน์ถ้าเยอะนะคะเราไปใช้อนุญาโตตุลาการออนไลน์ถ้าทุนทรัพย์เราน้อยก็อาจจะเป็นการไกล่เกลี่ยออนไลน์นะคะเมื่อเราเลือกได้แล้วนะคะก็ลองดูว่าเราจะเข้าไปสู่กระบวนการดังกล่าวได้ยังไงนะคะค่ะแล้วอันนี้คือกระบวนการในการศึกษาวิจัยของอาจารย์ใช่ไหมคะเรื่องที่ท่านผู้ชมได้รับฟังรับชมอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเรื่องที่มาจากกระบวนการวิจัยของอาจารย์ทีนี้อยากให้อาจารย์เล่าประสบการณ์นิดนึงในฐานะนักวิจัยที่ทำวิจัยเรื่องนี้ค่ะอาจารย์เจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างในการทำงานวิจัยเรื่องนี้คะค่ะก็ต้องบอกเลยว่าความยากของงานวิจัยเรื่องนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างต้องบอกว่าทันสมัยแล้วก็ตอบสนองต่อสถานการณ์ตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความยากก็คือเป็นการหาข้อมูลงานวิจัยนะคะบางครั้งเราต้องใช้กฎหมายต่างประเทศเข้ามาประกอบซึ่งขณะที่เราทำงานวิจัยอยู่เนี่ยนะคะกฎหมายต่างประเทศฉบับนั้นมีการปรับปรุงแก้ไขก็คือเขาต้องการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องมาปรับแก้งานวิจัยเราใหม่และเพื่อที่จะให้งานวิจัยเราทันสมัยที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคของงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะยิ่งเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เนาะมันไปเร็วมากนะคะใช่ค่ะเอาละฮะสำหรับท่านที่ชมรายการวันนี้นะครับก่อนจบรายการอยากจะให้อาจารย์ฝากหน่อยว่าถ้าหากว่าสนใจงานวิจัยแนวนี้จะต่อยอดยังไงครับค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะอันดับแรกผู้ที่สนใจนะคะวิธีการต่อยอดงานวิจัยฉบับนี้ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้นะคะเป็นการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบในทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จริงๆมันมีเพิ่มอีกเช่นระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการหรือว่าผู้บริโภคกับผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นงานวิจัยชิ้นนี้สามารถต่อยอดได้ก็คือลองดูซิว่าการระงับข้อพิพาทออนไลน์ตรงนี้เนี่ยสามารถไปใช้กับกรณีที่มันเกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการจะเป็นยังไงนะคะหรือระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคจะเป็นยังไงนะคะก็จะต่อยอดแบบนี้ได้ค่ะค่ะสุดท้ายอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมคะค่ะค่ะก็ขอเชิญค่ะค่ะจริงๆแล้วท่านผู้ชมนะคะที่สนใจงานวิจัยชิ้นนี้นะคะจริงๆก็อยากเชิญชวนให้มาศึกษาเนื้อหานะคะเพราะว่างานวิจัยเนี่ย เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะใกล้ตัวทุกคนนะคะบอกได้เลยว่า 90% ของประชากรขึ้นไปนะคะที่จะต้องมีการทำธุรกรรมออนไลน์แบบนี้นะคะอย่างน้อยเนี่ยก็คือเป็นประโยชน์นะคะในกรณีที่เราอาจจะเกิดข้อพิพาทอย่างน้อยก็เป็นประโยชน์ที่จะช่วยทำให้เราสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการระงับข้อพิพาทได้ค่ะนะครับก็สมควรกับเวลานะครับเอาไว้คราวหน้าอาจารย์มาพูดเรื่องงานวิจัยสนุกๆแบบนี้ใหม่นะครับนะครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากนะครับหากท่านผู้ชมชมรายการแล้วสนใจงานวิจัยชิ้นนี้หรืองานวิจัยชิ้นอื่นๆนะครับก็สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัชพรกังสังนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสำหรับวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ